คลิปนี้จะพูดถึงคู่ต่อสู้ของหนุ่มหล่อเท่จากเผ่าพยัคฆ์ขาวคอนเรมีใครบ้างที่ต่อสู้กับเรไปดูคลิปนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ My Battle นะครับผมเส้นทางการต่อสู้หรือคู่ต่อสู้จากเรื่องเบย์เบลดในวันนี้นะครับผมจะเอาคู่ต่อสู้ของเรมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมซึ่งเรก็เป็นผู้ใช้พยัคฆ์ขาวที่อยู่ในทีม BBA นะครับซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่นับคู่ต่อสู้ที่ต่อสู้กับแบบทีม BBA ด้วยกันเองแบบนี้นะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแยกเหมือนของทาเข้าด้วยครับทาเข้าเนี่ยต้องแยกว่าเป็นคู่ต่อสู้แบบทางการกับไม่ทางการอย่างนี้เขาต่อสู้อะไรยังไงกับใครไปบ้างเนาะแต่ว่าของเรเนี่ยเอาทางการกับไม่ทางการมารวมกันเลยครับและบอกเลยว่านับเฉพาะการต่อสู้แบบตัวต่อตัวนะครับอันที่เป็นตะลุมบอลของทีมฮูก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคู่ต่อสู้ทั้ง10คนของเรที่เขาได้ต่อสู้จะมีใครและใครมีประเด็นอะไรให้เราพูดถึงกันได้บ้างนะซึ่งบอกเลยว่าพอตัดการต่อสู้กับทีม BBA ด้วยกันเองแบบนี้ไปแล้วนะครับการต่อสู้ของเรก็จะมาโผล่ที่คู่ต่อสู้คนแรกที่มีชื่อว่าวิรุธจากทีมไทยที่เป็นการต่อสู้ของเอเชียทัวร์นาเมนต์เลยนั่นเองครับซึ่งวิรุธนะครับเขาก็จะใช้เบเบดที่ชื่อว่ายักษ์นั่นเองครับยักษ์ก็คือยักษ์ของเมืองไทยนั่นแหละนะอารมณ์ประมาณว่าคนที่สร้างอนิเมะเรื่องเบเบดน่าจะรีเสิร์ชเรื่องของประเทศไทยเราเนี่ยว่าแบบมีเป็นรูปปั้นยักษ์อยู่หน้าวัดอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเอามาสร้างเป็นเบเบดที่อ้างอิงความเป็นยักษ์นั่นเองครับซึ่งเบเบดที่เป็นยักษ์เจ้านี้นะครับผมมันก็จะสื่อถึงเรื่องของการมีพละกำลังอันมหาศาลที่สามารถโจมตีศัตรูได้รุนแรงซึ่งเรเองตอนแรกก็แย่เหมือนกันครับแต่ว่าด้วยการที่สเตเดียมนั้นมันเป็นพื้นที่ภูเขาใช่ไหมครับพยัคฆ์ขาวก็อาศัยจังหวะการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วแล้วก็เข้าต่อสู้กับยักษ์ของวิรุธได้เป็นอย่างดีและในครั้งนี้เรก็เป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองครับเป็นการต่อสู้กับทีมไทยบ้านเรานี่เองนะและไทยบ้านเราก็อย่างที่บอกนะครับแพ้ 3-0 ให้กับทีม BBA ไปนั่นเองซึ่งการต่อสู้ของเรกับวิรุธก็เป็นหนึ่งในนั้นครับและคู่ต่อสู้คนต่อมาของเรก็คือคนจากเผ่าพยัคฆ์ขาวนั่นก็คือกิกินั่นเองนะครับกิกิเนี่ยมีบทบาทการต่อสู้กับเรสั้นๆนะครับแต่ว่าเป็นแรงกระทบที่ทำให้เรต้องถึงขั้นสูญเสียพยัคฆ์ขาวไปเลยนะแต่เป็นการสูญเสียชั่วคราวเด้อนั่นก็คือช่วงที่ว่ากิกินะครับด้วยความที่เขาเล่นอะไรไม่ค่อยแบบซื่อๆอยู่แล้วนะมักจะใช้แผนสกปรกในการเล่นงานคู่ต่อสู้นะครับเขาก็เลยมีแผนอันนึงที่จะไปขโมยดิสข้อมูลของเคียวจูมาซึ่งพอขโมยเสร็จปั๊บเคียวจูก็ทำไงล่ะครับเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะพอเรมาเจอเสร็จก็ขอท้าสู้กับกิกิเพื่อที่จะทวงคืนดิสนั้นคืนมาให้กับเคียวจูนั่นเองครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในการต่อสู้ครั้งนั้นที่จริงผมว่าฝีมือของเรเหนือกว่านะครับแต่ว่ากิกิเนี่ยมันดูแบบว่าพูดจาเหน็บแนมเรทำให้เรแบบว่าจิตใจเกิดความสับสนขึ้นมาซึ่งจิตใจที่เกิดความสับสนของเรนั้นนะครับมันทำให้ขัดกับพลังของพยัคฆ์ขาวที่มีดั้งเดิมก็เลยทำให้พยัคฆ์ขาวนั้นสลายหายไปต่อหน้าเรนะเวลานั้นก่อนส่วนกิกิเองสู้ไปสู้มาก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าคืนพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เคียวจูไปก็แล้วกันแต่ว่าตอนเนี้ยเขาต้องเอาเรื่องที่พยัคฆ์ขาวไม่อยู่กับเรแล้วเนี่ยไปรายงานให้กับพวกไรทราบก่อนนะครับแม่ทำแผนสกปรกแล้วที่จริงไรกับเหมาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบที่กิกิทำแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องราวที่ว่าพยัคฆ์ขาวนั้นเหมือนจะไม่ตอบรับความรู้สึกของเรไม่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ไรกับเหมาควรจะรู้ไว้นั่นเองครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงการต่อสู้ของเรในคู่ต่อสู้คนที่2ซึ่งคู่ต่อสู้คนที่2นี้ไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมรีมาร์คไว้ว่าโนเนมครับผมโนเนมคือเป็นคู่ต่อสู้จากทีมอินเดียที่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อครับซึ่งเป็นการต่อสู้หลังจากทีมไทยมาแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ว่าทีมไทยเราเนี่ยอย่างน้อยยังมีสตอรี่การต่อสู้ครบสมาชิก3คนแต่ว่าพอเป็นทีมอินเดียปุ๊บเนี่ยออกเป็นแนวตัวประกอบแล้วก็มาต่อสู้กับเรโดยที่ว่ามีการเฝ้าดูจากพวกเผ่าพยัคฆ์ขาวพวกไรพวกเหมาอย่างงี้ว่าเรจะออกมาต่อสู้เป็นทรงไหนนะซึ่งเรช่วงนั้นก็คือมีสตอรี่ของการสูญเสียพยัคฆ์ขาวไปที่ว่าเขาสูญเสียจิตใจการต่อสู้และพยัคฆ์ขาวเองก็ไม่ปรากฏขึ้นมานะครับแต่ว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นเรก็สามารถทวงคืนพยัคฆ์ขาวมาได้แล้วก็สามารถต่อสู้จนเอาชนะมาได้นั่นเองครับส่วนรอบการต่อสู้กับทีมมาลดีฟนะครับเรเองก็ไม่ได้ต่อสู้กับทีมของศัตรูนะพอตัวเองกับทาเข้ามาถึงสเตเดียมช้าด้วยการที่ทาเข้าตื่นสายแล้วเรเนี่ยต้องรอทาเข้าก็จะผ่านทีมมาลดีฟกับทีมอินเดียไปอย่างรวดเร็วในสำหรับการต่อสู้ของเรนะแต่คู่ต่อสู้คนต่อมาของเรเนี่ยแหละครับน่าสนใจนั่นก็คือเหมานั่นเองครับซึ่งเหมาคนนี้นะครับก็ต่อสู้กับเรโดยที่เป็นการต่อสู้โคตรดราม่าเลยนะคือการต่อสู้อันนั้นเป็นการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศของการต่อสู้เอเชียทัวร์นาเมนต์แล้วครับและเป็นการต่อสู้ยกที่2ซึ่งบอกได้เลยว่าเรจะแพ้เหมาไม่ได้เด็ดขาดเพราะการต่อสู้ก่อนหน้านั้นแม็กพ่ายแพ้ให้กับเกาไปแล้วนั่นเองครับซึ่งการต่อสู้ของเรกับเหมาเรเขาก็ยังมีเยื่อใ
ใยกับเผ่าพยัคฆ์ขาวอยู่แล้วการโจมตีบางครั้งที่จะโจมตีใส่นางแมวป่าของเหมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เรเนี่ยมีความลังเลในการโจมตีแต่ทีนี้ก็ได้รับแรงกระตุ้นจากทั้งไคจากทาคาโอจากเคียวจูอะไรแบบนี้นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยเรก็สามารถที่จะต่อสู้กับเหมาได้อย่างสมน้ำสมเนื้อโดยการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเหมาเองก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่บอกความรู้สึกของตัวเองกับเรตอนเนี้ยเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้บอกแล้วนะเขาก็เลยสารภาพรักกับเรณตรงนั้นเลยครับซึ่งเรก็บอกว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าเหมาคิดยังไงกับเรนะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันคิดได้แค่เรื่องการต่อสู้เบรเบรดเท่านั้นเลยก็รับความรู้สึกไว้แต่ว่าเป็นได้แค่พี่น้องนะฮะไม่ได้มีการสานสัมพันธ์แต่อย่างใดแต่เหมาเองก็รู้แหละนะแต่ว่าถือว่าเป็นการรักษามิตรภาพที่มีต่อกันได้นะครับโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรเป็นฝ่ายชนะเหมาไปแล้วมันก็จะมีการย้อนอดีตให้นะครับที่ว่าเหมาเนี่ยชอบมางอนเรที่ว่าเรเนี่ยสู้ทีไรก็ชนะตลอดเลยเก่งเกินไปแล้วนะบลาบลานะครับแต่รอบเนี้ยเรก็ชนะอีกแล้วแล้วก็ขอโทษเหมาว่าเฮ้ยขอโทษนะฉันชนะอีกแล้วอ่ะแต่ว่าเหมาเองก็รู้สึกดีใจที่ได้ต่อสู้กับเรที่เอาจริงแบบนี้ครับซึ่งการที่เหมาพ่ายแพ้เรไปปุ๊บเนี่ยก็ทำให้โดนพี่ชายว่านะครับว่าไปยกหัวใจให้กับศัตรูหรือคนทรยศแบบนั้นเนี่ยเธอเองไม่สมควรที่จะเป็นคนของเผ่าพยัคฆ์ขาวหรอกนะเหมาเองก็ซีดนิดนึงนะครับแหมพี่ชายว่าแรงขนาดนี้และการต่อสู้รอบต่อไปเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ของทาคาโอะกับไรแต่ทีนี้ในการต่อสู้รอบนั้นนะครับมันจบลงด้วยการเสมอและในรอบชิงชนะเลิศนี้มีคำแจ้งจากคณะกรรมการมาว่าให้ทีม BBA กับทีมจีนส่งตัวแทนจากทีมมาทีมละ1คนแล้วต่อสู้กันตัดสินในยกเดียวไปเลยก็ตอนแรกทาคาโอะจะบอกว่าได้คราวนี้ฉันจะตัดสินกับไรให้รู้เรื่องเลยแล้วเรก็บอกว่าไม่ทาคาโอะฉันขอต่อสู้เองเพราะเรเนี่ยเขาสัมผัสได้จากตอนที่ไรต่อสู้กับทาคาโอะครับว่าเหมือนไรเขามีการฝึกวิชาฝึกความแค้นอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะเอามาต่อสู้กับเรอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นายรู้ได้เองว่าพลังของเผ่าพยัคฆ์ขาวที่ออกสู่โลกกว้างมันแข็งแกร่งขนาดไหนซึ่งเรก็ต่อสู้กับไรไปนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเรกับไรเขาถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไรเขาจะยอมรับอยู่ว่าเรเนี่ยเก่งกว่าเขามากมายแต่ในรอบนี้มันต่างออกไปแล้วครับผมตรงที่ว่าไรเนี่ยเขาฝึกมาเยอะเขาก็ต่อสู้กับเรด้วยพลังทั้งหมดที่เขามีครับซึ่งความน่ากลัวของไรก็คือเขาใช้สัตว์ในตำนานสิงห์ดำก็จริงนะแต่ว่าเขาสามารถใช้ท่าไม้ตายของคนในทีมได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคัตตี้ไบท์ที่เป็นท่าไม้ตายของนางแมวป่าแบร์เอ็กซ์การที่เป็นการโจมตีด้วยหมีทุบอะไรแบบนี้หรือกระทั่งวานอนหมัดเมาก็ใช้ได้นะครับกงเล็บพยัคฆ์คำรณยังใช้ได้เลยครับคิดดูโดยการต่อสู้ครั้งนั้นไรก็จะพูดแบบเน็บแนมเรย์อยู่เป็นระยะนะครับว่าได้แค่นี้เองฉันจะทำลายเบรเบรของนายแล้วก็ชิงบิชิปของพยัคฆ์ขาวกลับคืนมาให้ดูและเรย์เองก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนายพูดมาเยอะเกินไปแล้วฉันต้องพูดซ้ำอีกกี่รอบว่าฉันไม่ใช่คนทรยศและฉันจะพิสูจน์ให้นายดูว่าพลังของเผ่าพยัคฆ์ขาวที่ออกสู่โลกกว้างมันเป็นยังไงแล้วเรย์ก็โจมตีใส่ไรไปด้วยกงเล็บพยัคฆ์คำรณขั้นสุดยอดนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะไรได้ทำให้ไรได้รู้ซึ้งว่าพลังของเรย์ที่ออกสู่โลกกว้างมันแข็งแกร่งกว่าตัวของไรที่แค่ฝึกฝนเพื่อเอาชนะฝึกฝนเพื่อแบบว่าแค่ล้างแค้นเรย์เนี่ยความต่างชั้นของพลังมันอยู่ขนาดไหนนะครับแล้วไรก็ยอมรับในตัวของเรย์ไปนั่นเองครับต่อมาคนนี้มีชื่อว่าแอนดี้นั่นเองครับผมแอนดี้ก็จะเป็นตัวละครจากทีมอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นเบลเดอร์ชั้น2ครับผมแต่ว่าเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในสมาคมการวิจัยของทีม PPB ครับไม่ใช่ตัวเก่งอะไรนะแต่ว่ามีการแต่ว่าตอนนั้นผอ.โจดี้ที่เป็นแม่ของแม็กซ์เนี่ยเขาเสนอให้ว่าเฮ้ยทีม BBA ลองมาสู้กับทีมอเมริกาหน่อยนึงไหมเอาตัวแทนของทีมอเมริกามาต่อสู้ซึ่งคู่ต่อสู้ของเรคือแอนดี้ผู้ใช้ศิลปะของการป๊อปอาร์ตนะครับซึ่งเป็นศิลปะเหมือนกับผู้กันร่ายสีน้ำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอามาใช้กับเบรเบรดซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะเด่นของทีมอเมริกาอยู่แล้วตรงที่ว่าถ้าเบรเดอร์มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะงานอะไรพวกเนี้ยกีฬาประมาณนี้นะครับเขาจะสามารถเอามาใช้กับเบรเบรดได้ซึ่งแอนดี้ก็ใช้ความสามารถในการร่ายสีนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยทำให้เรกับพยัคฆ์ขาวเนี่ยมีความสับสนกันนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถพลิกมาโจมตีด้วยการมองทะลุว่าตัวเบรเบรดที่กำลังโจมตีด้วยภาพสีแบบนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วเรก็เป็นฝ่ายชนะมาได้ด้วยประการฉะนี้นี่เองครับและคู่ต่อสู้คนต่อมาของเรนั่นก็คือสตีฟนั่นเองครับสตีฟก็เป็น1ใน4ตัวหลักของทีมอเมริกาที่ตอนนั้นได้มาต่อสู้กับพวกทาคาโอะโดยเหตุบังเอิญนะครับที่ต่อสู้กับแอนดี้เมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อสู้โดยที่ทีมอเมริกาอยากเก็บข้อมูลเฉยๆครับผมหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นไปปุ๊บพวกทีม BBA ก็มาคิดกันว่าเฮ้ยอยากเข้าไปดูส่วนลึกของสมาคมวิจัยของทีม PPB นี่จังเลยอ่ะก็เลยไปด้วยกันส่วนแม็กซ์เองก็รู้สึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมมัมมี่ถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้นะทำไมถึงท่าทางเย็นชากับฉันจังเลยแล้วสุดท้ายก็เรียกว่าไปด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่การทำแบบนี้ของทีม BBA นับเป็นการบุกรุกนะครับผมและทีนี้พอบุกรุกไปบุกรุกมาสัญญาณการบุกรุกมันดังขึ้นมาและทีนี้ทางฝั่งของศูนย์วิจัยเขาได้ส่งสตีฟกับเอ็ดดี้มาดูซิว่าใครบุกเข้ามาก็เป็นทีม BBA ไปนั่นเองครับซึ่งระหว่างที่พูดคุยกันก็มีการข่มกันเล็กน้อยนะครับว่าพวกทีม BBA ที่เพิ่งเอาชนะพวกแบบเบดเดอร์ปลายแถวของพวกเราได้อย่างนี้เหรอแต่ว่าตอนนี้ที่พวกนายกำลังเผชิญหน้าอยู่คือหัวกะทิอย่างพวกเรานะแล้วระหว่างที่มีการข่มกันอย่างนั้นนะครับเรเองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมาลองต่อสู้กันหน่อยดูไหมล่ะการต่อสู้ของเรกับส
ตีฟก็ได้เริ่มขึ้นนะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยสตีฟใช้คำว่าทำได้ดีวงเล็บกว่าที่คิดนะครับผมก็คือประชมประมาณว่าก็คิดว่าจะอ่อนนะแต่ว่าเอ้ยมันก็เก่งกว่าที่คิดแต่ถึงกระนั้นแล้วก็ยังเทียบชั้นกับไทรฮอนไม่ได้เลยไทรฮอนของสตีฟนะครับตอนนั้นก็ใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเดดรัชโจมตีเข้าไปเรียบร้อยครับผมพยัคฆ์ขาวโดนเข้าไปก็ถึงกับพ่ายแพ้ไปเลยนะตอนนั้นนะครับสตีฟเขายังได้โชว์ความเหนือชั้นอีกอย่างนึงด้วยนะครับคือเมื่อกี้ตอนที่เซนเซอร์ดังมันมีกำแพงกระจกกั้นขึ้นมาที่ว่าแม็กซ์กำลังจะวิ่งไปเจอแม่ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยทาโคบอกว่าฉันจะใช้มังกรฟ้าของฉันทำลายสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างแม็กซ์กับแม่ของแม็กซ์ให้เองนะแล้วทีนี้พอมังกรฟ้าพุ่งชนกระจกนั้นนะครับไม่เป็นอะไรเลยกระจกไม่มีรอยอะไรเลยแต่ว่าตอนสตีฟต่อสู้กับเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วไทฮอนพุ่งเข้าชนกระจกนั้นกระจกกระจุยกระจายเลยครับผมนับว่าเป็นการโชว์ power of America นะครับพลังของความเหนือชั้นครั้งนี้ให้พวกทาโคได้เห็นเป็นอย่างดีนั่นเองครับพอจบจากสตีฟไปอันนี้ไม่ใช่รอบทางการเนาะอ่ะกลับเข้าสู่รอบทางการกันนะครับในรอบทางการก่อนไปสู้กับทีมอเมริกาเนี่ยเรย์จะได้สู้กับตัวละคร2ตัวตัวละครแรกมีชื่อว่าซันจาโก้ครับผมซันจาโก้เป็นตัวละครจากทีมเอกวาดอร์ครับทีมเอกวาดอร์นะครับเป็นตัวละครที่เหมือนอารมณ์ประมาณว่ามาจากเกาะกาลาปากอสอย่างนี้แล้วทีนี้เบเบ็ดของพวกเขาก็เหมือนกับจะได้มาจากสัตว์ที่เป็นเพื่อนพ้องของพวกเขาเนาะอย่างตอนทำพาร์ทสู้ของทาคาโอไปครับผมก็พูดถึงตัวละครบัลโทรเม่ที่ใช้เบเบ็ดที่ได้มาจากเต่ากาลาปากอสอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ของไอซันจาโก้เนี่ยมันใช้เบเบ็ดที่ได้รับมาจากเพื่อนที่เป็นกิ้งก่าอีโกน่าของเขาครับ คือก็มีความน่ารักในแบบของมันนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้ที่เรย์ต่อสู้กับซันจาโก้นั้นนะครับเบเบ็ดมันมีการเคลื่อนที่แปลกๆเรย์จับทางไม่ค่อยได้นะครับและการต่อสู้ครั้งนี้เรย์ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับซันจาโก้ไปนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่นานๆจะเห็นทีม BBA พ่ายแพ้นะครับเพราะเวลาต่อสู้กับทีมตัวประกอบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือ BBA จะชนะ 3-0 ได้นั่นเองครับแล้วพอเรย์พ่ายแพ้ไปเสร็จปุ๊บโชคดีว่าแม็กซ์กับทาโคชนะใน2รอบที่เหลือได้นะครับทีม BBA ก็เลยสามารถเอาชนะไปได้นั่นเองครับผมต่อมาก็จะเป็นการต่อสู้ของทีมบราซิลนะครับผมคู่ต่อสู้ของเรย์ในทีมบราซิลมีชื่อว่าพาวร่านั่นเองครับซึ่งพาวร่านะครับผมเป็นตัวละครตัวนึงที่ใช้เบ็ดเป็นชูตเตอร์และทีนี้เบ็ดเป็นชูตเตอร์ปุ๊บเนี่ยสายมันก็จะยาวกว่าปกติทำให้เบ็ดก็จะมีแรงหมุนที่มหาศาลกว่าเดิมนั่นเองครับซึ่งบอกได้เลยว่าเรย์ตอนต่อสู้กับซันจาโก้ของทีมเอกวาดอร์เนี่ยเจออีกัวน่าใช่ไหมครับแต่พอมาต่อสู้กับพาวร่าปุ๊บพาวร่าใช้ปีรันย่าครับผมตอนซันจาโก้เป็นอีกัวน่าแอตแทกนะแต่ว่าตอนของพาวร่าเป็นปีรันย่าแอตแทกครับผมโจมตีด้วยลักษณะเหมือนปลาปีรันย่าพุ่งกระโจนเข้าหาเหยื่อนะครับแล้วก็ต้องย้ำว่าทั้งอีกัวน่าแอตแทกเมื่อกี้แล้วก็ปีรันย่าแอตแทกอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในตำนานนะครับเป็นรูปแบบการโจมตีเคลื่อนที่ให้เหมือนสัตว์ก็เท่านั้นเลยไอ้2คนนี้ระหว่างที่แข่งเบเบ็ดกันก็มีการวิ่งแข่งกันด้วยว่าใครเร็วกว่ากันอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเรที่ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็เร็วกว่าก็เป็นฝ่ายชนะพาวร่าไปด้วยประการฉะนี้ครับและคู่ต่อสู้คนต่อมาของเรก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของอเมริกันทัวร์นาเมนต์คู่ต่อสู้คนนั้นมีชื่อว่าเอ็ดดี้นั่นเองครับซึ่งเอ็ดดี้เองก็ใช้เบเบ็ดที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือไทรปิโอที่มีแอตแทกริงเนี่ยเป็นเหมือนกังหันครับซึ่งตอนแรกก็แค่แตกตานะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยครับสเตเดียมที่มีการใช้งานตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นสเตเดียมที่มีแรงโน้มถ่วง1ใน6เท่าครับผมหมายความว่าก็จะเป็นพื้นที่เบาๆนะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของเบเบ็ดทั่วไปก็จะเบาขึ้นโจมตีก็อาจจะดีดกระเด็นง่ายขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เบเบ็ดไทปิโอของเอ็ดดี้เนี่ยสามารถที่จะยึดแรงโน้มถ่วงนั้นไว้ทำให้ตัวเองมีความเสถียรในการเคลื่อนที่เป็นอย่างมากและการโจมตีที่ต่อเนื่องก็สามารถเอาชนะเรย์ได้ในยกแรกไปนั่นเองครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทีม BBA ก็วางแผนมาดีแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าให้เรย์ที่ทางทีมอเมริกันน่าจะมีข้อมูลน้อยอยู่ไปต่อสู้อย่างเงี้ยก็น่าจะสามารถเอาชนะได้แต่ว่าพอเจอสเตเดียมที่ทำให้เสียเปรียบอย่างนี้เข้าไปก็แย่เลยนะครับแล้วพอในยก2ปุ๊บเอ็ดดี้ก็ตัดสินใจใช้สัตว์ในตำนานโจมตีใส่พยัคฆ์ขาวทีเดียวรู้เรื่องครับผมการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีของไทรปิโอที่เป็นลักษณะของแมงป่องพุ่งเข้าต่อยพยัคฆ์ขาวครับเป็นการโจมตีที่ผมรู้สึกว่าเป็นภาพจำดีมากเลยนะคือเบเบ็ดของเอ็ดดี้เนี่ยเจาะเข้าด้านบนของเบเบ็ดของเรและทีนี้พอหลุดออกมาปุ๊บเบเบ็ดของเรก็หยุดหมุนแล้วก็ล้มตึ้งลงไปเลยครับเป็นการโจมตีที่มีประสิทธิภาพมากและทีนี้หลังจบการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าเรเนี่ยแม้ว่าทางฝั่งอเมริกาจะมีข้อมูลน้อยแต่เรก็ต่อสู้มามากพอทำให้ทีมอเมริกาสามารถเอาข้อมูลเก่ามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาเป็นแผนที่จะทำให้ต่อสู้กับเรได้อย่างมีประสิทธิภาพเรก็เลยพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับคู่ต่อสู้คนต่อมาของเรนะครับนั่นก็คือโอลิเวอร์โปรันเซ่ครับเป็นการต่อสู้ที่ทีม BBA จะมีการแก้มือกับทีมยูโรนะเป็นการต่อสู้ที่ใครต้องการล้างแค้นโจนี่และทาโคก็ต้องการล้างแค้นราฟด้วยครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นยกที่1เนี่ยเป็นโอลิเวอร์ปะทะกับเรซึ่งดั้งเดิมเนี่ยโอลิเวอร์เขาเคยต่อสู้กับทาโคมาก่อนนะครับแล้วก็จบลงด้วยการเสมอใช่มั้ยและทีนี้โอลิเวอร์ต่อสู้กับเรครั้งนั้นนะครับเรเองก็แสดงความเหนือชั้นที่ว่ามีพลังที่ซุกซ่อนอยู่เยอะแล้วก็ฝึกฝนมาอย่างดีทำให้โอลิเวอร์ก็ถูกไล่ต้อนไปตอนแรกนะครับบวกกับว่าทางโอลิเวอร์เนี่ยเขารู้สึกแปลกๆบางอย่างว่าทำไมจุดที่เขายืนอยู่ตรงเนี้ยที่เขากำลังต่อสู้อยู่มันถึงรู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยในขณะที่เรเนี่ยมีแม็กซ์กับทาโคที่คอยเชียร์อยู่ด้านหลังนะครับโดยการต่อสู้โอลิเวอร์ก็พยายาม
ามยื้อสุดฤทธิ์เพื่อที่จะเอาชนะเรให้ได้ส่วนเรเองก็พยายามโจมตีเพื่อที่จะเอาชนะเหมือนกันแล้วในการต่อสู้ที่มาปะทะกันช่วงท้ายอะครับมันทำให้ทั้งสองคนเนี้ยต้องจบลงด้วยการเสมอครับผมซึ่งโจนี่ที่ดูอยู่นะครับก็คิดว่าโอลิเวอร์เนี่ยเซอร์วิสแฟนๆมากเกินไปหรือเปล่าเพราะที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้มันคือการแข่งขันที่เป็นเอ็กซิบิชันแมตช์เป็นเหมือนการโชว์เป็นอีเวนต์มากกว่าอย่างเงี้ยโอลิเวอร์ทำไมไม่เอาจริงแต่โอลิเวอร์บอกว่าเขาเอาจริงแล้วแต่ถึงกระนั้นแล้วเรก็ยังสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็เสมอกับเขาได้บวกกับโอลิเวอร์ที่เสมอกับเรได้อย่างเงี้ยก็เตือนโจนี่นะครับว่าอย่าประมาทพลังของคู่ต่อสู้ดีกว่านะไม่อย่างนั้นนายอาจจะเจ็บตัวเด้อที่เหลือก็ต้องเป็นใครกับทาคาโอะที่ต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เหลือของเขาแล้วนั่นแหละครับซึ่งผมถือว่าการต่อสู้ของเรกับโอลิเวอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการใส่เข้ามาให้ดูว่าเฮ้ยเรเขาก็มีบทบาทการต่อสู้ที่อยู่ในช่วงของการเดินทางยุโรปแบบนี้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีและหลังจากนั้นบทการต่อสู้ของเรก็จะเข้าสู่การแข่งขันของทีมรัสเซียนะครับการต่อสู้กับทีมรัสเซียหลักๆเลยนะครับก็คือการต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศที่เป็นรอบที่2ครับผมหลังจากที่ใครได้พ่ายแพ้ให้กับเซลเก้ไปแล้วเรก็ได้ต่อสู้กับตัวละครที่มีชื่อว่าบอริสคุตในชอฟนั่นเองครับซึ่งบอริสคนนี้นะครับเป็นตัวละครที่ตัวของโวคอฟบอกเลยว่าถ้านับความโหดเหี้ยมและความเลือดเย็นแล้วก็เขาเป็นหนึ่งในบอกเลยและทีนี้บอริสเองเขาก็แข็งแกร่งเบอร์นั้นจริงๆนะครับการต่อสู้ของบอริสเนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่าเขาจะโจมตีทั้งเบเบลดแล้วก็โจมตีใส่เบลดเดอร์ด้วยครับผมซึ่งการโจมตีใส่เบลดเดอร์อย่างเงี้ยมันเป็นการโจมตีด้วยท่าไม้ตายของสัตว์ในตำนานเทียมที่มีชื่อว่าฟาวบอกครับซึ่งยกแรกเนี่ยเรทำอะไรไม่ได้มากนะครับฟาวบอกก็โจมตีฟัวเดียวแล้วครับยังไม่ทันอัญเชิญสัตว์ในตำนานออกมาเลยเรก็แย่แล้วนะครับแล้วพอยก2ปุ๊บเอาเนี้ยเอาสัตว์ในตำนานออกมาพร้อมกับการใช้ท่าไม้ตายสตอมบริดจ์โจมตีต่อเนื่องใส่เรเข้าไปเรก็ทนการโจมตีนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะสวนกลับเพียงชั่ววูบเท่านั้นแล้วก็สามารถเอาชนะบอริสในยกที่2ได้และในการต่อสู้ยกที่3นะครับมันก็เริ่มทำให้บอริสเนี่ยรู้สึกสงสัยแล้วว่าไอ้คนที่เขาเคยทรมานที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีใครแบบอึดเท่าไอ้หมอนี่เลยนะทำไมมันถึงยังยืนอยู่ได้ทั้งที่โดนการโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้แล้วซึ่งเรเองก็โดนโจมตีต่อเนื่องไปเรื่อยๆจริงๆนะครับจนแบบว่าก็จะได้เห็นเรในเวอร์ชั่นผมยาวแบบหล่อๆนะครับผมซึ่งในช่วงจังหวะสุดท้ายที่บอริสจะโจมตีปิดฉากนั้นนะครับเหมือนเรเขาได้เห็นภาพนิมิตบางอย่างทั้งเพื่อนพ้องของเขาพยักขาวที่กำลังทรมานกับการต่อสู้เพื่อเรอยู่นั้นเป็นยังไงเรเองก็เลยเค้นพลังขั้นสุดท้ายออกมาเป็นพลังมิตรภาพที่ทำให้สัตว์ในตำนานนั้นส่องประกายขึ้นมาครับและตอนนั้นประกายแสงของพยักขาวก็ห่อหุ้มเรเอาไว้แล้วเรก็ใช้ท่าไม้ตายสุดท้ายโจมตีปิดฉากบอริสไปแล้วก็ทำให้ชนะบอริสได้ในการต่อสู้คู่ที่2นี้นี่เองครับแต่การชนะครั้งนี้ของเรก็ต้องบอกเลยว่าเรสาหัสมากนะครับต้องถูกส่งไปรักษาตัวแล้วก็นอนพักเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวครับซึ่งพอเรชนะเสร็จแล้วนะครับพวกทีมพยัคฆ์ขาวก็มาแสดงความเป็นห่วงด้วยนะว่าอุ้ยเรนี่เป็นความภูมิใจของเผ่าพยัคฆ์ขาวคอร์สจริงๆเลยที่สามารถต่อสู้ได้ดีขนาดนั้นบวกกับเรก็บอกกับทาคาโอะว่าฉันส่งต่อให้นายแล้วนะที่เหลือฝากด้วยก็เป็นอันจบการต่อสู้ของเรไปนั่นเองครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชอบการต่อสู้ระหว่างเรกับใครมากที่สุดแบบนี้ก็สามารถมาแชร์ในมุมท่านผู้ชมกันได้หรือมีประเด็นเสริมอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสู้ของไอ้หนุ่มพยัคฆ์ขาวคนนี้ก็มาแชร์กันได้เช่นกันนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ